เพื่อนๆ เคยสงสัยหรือเปล่าล่ะว่าจากสถิติเนี่ยมันมีอะไรเร็วแรงที่สุดงั้นวันนี้ SPY มีเฉลยเรียกได้ว่าโลกในปัจจุบันเนี่ยอะไรอะไรมันก็เร็วแรงไปหมด ยิ่งมาในยุคของ 5G 6G แล้วเนี่ยอะไรที่มันช้าๆก็ค่อนข้างขัดใจเทสไวรุ่นอยู่ในหน่อยไงนะ งั้นวันนี้ SPY มี10สิ่งที่ได้รับการบันทึกว่าเร็วแรงที่สุดในโลก จะมีอะไรกันบ้างนั้นเทสไวรุ่นไปดูกันเลยอันดับที่10เรือที่เร็วที่สุดในโลกSpirit of Australia เป็นเรือที่เร็วที่สุดในโลกมีความเร็วถึง512กิโลเมตรต่อชั่วโมงว้าวเคนวาบอยได้ออกแบบและสร้างเรือ Spirit of Australia ที่มีความเร็วถึง512กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาสร้างขึ้นในปี1978อันดับที่9รถไฟที่เร็วที่สุดในโลกรถไฟ MagF L0 Series จากประเทศญี่ปุ่นมีความเร็วสูงสุดถึง603กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยในเดือนเมษายนปี2015รถไฟ MagF จากประเทศญี่ปุ่นได้ทำลายสถิติตัวเองโดยจากเดิม590เป็น603กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในระยะเวลา10วินาทีเท่านั้นว้าวได้พัฒนาและทดสอบโดยบริษัท Central Japan Railway และจะรถไฟเนี่ยความเร็วสูงนี้ใช้พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าในการขับเคลื่อนโดยลำตัวของรถไฟจะลอยอยู่เหนือรางลดแรงเสียดสีจึงทำให้มันมีความเร็วสุดๆนั่นเองแปดรถยนต์ที่เร็วที่สุดในโลกTrust SSC คือรถยนต์ที่เร็วที่สุดในโลก 1,228 กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยในวันที่15ตุลาคมปี1997 Trust SSC หรือรถยนต์ที่มีความเร็วเหนือเสียงได้ทำการทดสอบที่ทะเลทราย Black Rock ณรัฐเนวาดาประเทศสหรัฐอเมริกาโดยวิ่งด้วยความเร็วสูงถึง 1,228 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและยังเป็นรถคันแรกที่วิ่งทำลายกำแพงเสียงหรือเรียกง่ายๆว่ามันเร็วกว่าเสียงซะอีกว้าวแม่สุดยอดจริงๆยิปปี้อันดับที่7คอมพิวเตอร์ที่เร็วที่สุดในโลกฟูกากุเป็นคอมพิวเตอร์ที่เร็วที่สุดในโลกโดยมีความเร็ว 415.58 Play the Flap ต่อวินาทีแน่นอนว่าเจ้าซูเปอร์คอมพิวเตอร์นี้ฟูกากุชื่อก็ญี่ปุ่นถูกคิดค้นและพัฒนาในเมืองโกเบประเทศญี่ปุ่นซึ่งจากการจัดอันดับซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่มีความเร็วที่สุดในโลกเจ้าฟูกากุครองอันดับ1จาก500อันดับโดยจากการทดสอบประสิทธิภาพด้าน LingPack อยู่ที่ 415.53 flops หรือ petaflop ต่อวินาทีและอัตราส่วนประสิทธิภาพด้านการประมวลผลอยู่ที่ 80.87% เลยทีเดียวอันดับที่6มนุษย์ที่ดิ่งสู่พื้นดินเร็วที่สุดในโลก Flake Burgener มนุษย์คนนี้เขาดิ่งลงมาบนพื้นโลกด้วยความเร็วถึง 1,342.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะแม่เรียกได้ว่าเร็วกว่ารถที่เร็วที่สุดในโลกอีกนะครับเลยพี่เพื่อนๆหลายๆคนอาจเคยเห็นวิดีโอคลิปนี้แน่นอนว่ามนุษย์คนนี้เขาชื่อ Flake Burgenerเขาเป็นนักกีฬาผาดโผนชาวออสเตรเลียโดยลูกพี่แกเนี่ยได้ทำการกระโดดสูงจากชั้นบรรยากาศ Stratosphere ที่มีความสูง39กิโลเมตรเหนือผืนโลกโดยใช้ระยะเวลากว่า 9.09 นาทีกว่าจะถึงพื้นดินด้วยความเร็วทะลุกำแพงเสียง 1,342.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือพูดง่ายๆว่าลูกพี่แกเนี่ยดิ่งลงมาสู่พื้นโลกเร็วกว่าคลื่นเสียงซะอีกแม่เรียกได้ว่าภารกิจนี้มันอันตรายสุดๆแต่ลูกพี่เขาก็ได้ทำสำเร็จท้าทายสุดๆสุดยอดจริงๆอันดับที่5เครื่องบินที่เร็วที่สุดที่มีมนุษย์ควบคุม
North American X50 มีความเร็วถึง 7,200 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรียกได้ว่าเครื่องบินนี้มันเป็นเครื่องบินพลังจรวดที่เป็นส่วนหนึ่งของการทดลอง X-Planes ร่วมมือกันระหว่าง NASA และกองทัพสหรัฐอเมริกาโดยเครื่องบินลำนี้บินไปถึงขอบอวกาศมากกว่า100กิโลเมตรจากพื้นโลกซึ่งมีการบันทึกสถิติในเดือนตุลาคมปี1967ว่าเป็นเครื่องบินที่เร็วที่สุดในโลกที่มีมนุษย์ควบคุมนั่นก็คือ 7,200 กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือเรียกได้ว่ามากกว่าความเร็วเสียงถึง 6.72 เท่าเลยทีเดียวอันดับที่4ยานพาหนะที่เร็วที่สุดในโลกที่มีมนุษย์ควบคุม Apollo 10ทำลายสถิติความเร็วถึง 39,897 กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยโครงการ Apollo 10เป็นโครงการแบบมีนักบินอันดับที่4ของ Apollo ของสหรัฐอเมริกาโดย Apollo 10เนี่ยทำความเร็วเกือบ 40,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในระหว่างการเดินทางกลับจากดวงจันทร์มาสู่ผิวโลกในวันที่26พฤษภาคมปี1969ซึ่งเป็นความเร็วที่สุดเท่าที่ยานพาหนะแบบมีมนุษย์ควบคุมจะทำได้ฮะนะอันดับที่3วัตถุที่เร็วที่สุดที่มนุษย์สร้างขึ้นยานสำรวจอวกาศ NASA Heliod 2มีความเร็วมากถึง 252,793 กิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะโดยเป็นยานสำรวจที่เร็วที่สุดที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นยานสำรวจดวงอาทิตย์ที่ถูกส่งออกไปในวันที่15มกราคมปี1976และมันก็โคจรรอบดวงอาทิตย์ในวันที่17เมษายนปี1976นั่นเองอันดับที่2สิ่งที่เร็วที่สุดที่มีการบันทึกนั่นก็คือแสงนั่นเองโดยแสงมีความเร็วถึง 299,792.458 กิโลเมตรต่อวินาทีเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่เร็วที่สุดในเอกภาพที่มนุษย์ค้นพบและบันทึกได้นั่นก็คือแสงและเพื่อนๆรู้หรือเปล่าล่ะถ้าเพื่อนๆเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับแสงใน1วินาทีเนี่ยเพื่อนๆสามารถเที่ยวรอบโลกได้ถึง7รอบเลยทีเดียวภายใน1วินาทีว้าวแม่1วินาทีคือจะเอาเวลาไหนไปดูโลกละเนี่ยมันเร็วๆอันดับที่1อนุภาคที่เร็วกว่าแสงโดยเทคิออนคืออนุภาคที่เดินทางได้เร็วกว่าแสงแต่ก็ยังไม่มีการค้นพบอย่างเป็นทางการโดยความคิดนี้ถูกเสนอโดยนักฟิสิกส์ชื่ออาร์นอนโซมาฟลอฟโดยชื่อเทคิออนมาจากรากศัพท์ภาษากรีกที่แปลว่าความเร็วโดยทฤษฎีเบื้องต้นคือความเร็วมันจะเพิ่มขึ้นเมื่อมันเสียพลังงานและมันจะสูญเสียความเร็วเมื่อพลังงานเพิ่มขึ้นได้กล่าวว่าความเร็วอย่างน้อยของมันคือเร็วเท่ากับแสงนั่นเองเป็นยังไงบ้างล่ะกับคลิปนี้เรียกได้ว่าได้รับสาระความรู้อย่างมากมายอย่างไรก็ตามอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปต่อไปด้วยนะอยากให้แอดทำคลิปไหนอีกอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้เลยและเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ